จะทำอย่างไรให้ประชาชนต้องไม่เกิดความหวาดระแวงภัยอาชญากรรมสามารถทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเดินคนเดียวได้อย่างสบายใจบนถนนตอนกลางคืนคำกล่าวของพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่บัดนี้การเวลาได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นจริงแล้วด้วยมันสมองและสองมือของพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขอดีตนักสืบผู้เชี่ยวกรำในงานสืบสวนที่ได้ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยมาเสริมเขี้ยวเล็บในงานสืบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อขานรับนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทำไมตำรวจต้องทำเองในเมื่อกล้องตามท้องถนนมีมากมายนั่นเป็นเพราะที่ผ่านมากล้องวงจรปิดของส่วนราชการอื่นและกล้องของเอกชนไม่ได้ถูกจัดหามาเพื่อตอบโจทย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับตำรวจอาทิความล่าช้าอันเกิดจากการต้องประสานงานการมีจุดติดตั้งที่ไม่ได้มุ่งเน้นจุดเสี่ยงอันล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมหรือเส้นทางโจรและปัญหามุมกล้องที่ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันต่างจากกล้องในโครงการที่ทีมสืบสวนได้เลือกจุดติดตั้งที่มีประสิทธิภาพจากประสบการณ์ด้วยตนเองและที่สำคัญจะไม่มีกรณีกล้องเสียกล้องหายกล้องไม่ชัดเนื่องจากตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษากล้องทุกตัวด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยุคใหม่ที่ต้องเน้นการพึ่งพาตนเองจึงเกิดแนวคิดที่ว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบไทยๆอย่างข้าวผัดกระเพราก็อิ่มอร่อยได้ไม่ต่างจากสเต็กจานหรูแถมยังปรุงได้ง่ายรวดเร็วและราคาถูกดังนั้นกล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV จึงไม่จำเป็นต้องใช้ของแบรนด์เนมราคาแพงและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงเกินความจำเป็นอีกทั้งยังมีขั้นการจัดซื้อจัดจ้างที่ยุ่งยากไม่ทันต่ออาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังรุนแรงในปัจจุบันโครงการนี้จึงเปรียบเสมือนผัดกระเพราอาหารราคาถูกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซื้อเองปรุงเองกินเองโดยการจัดหาอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับลักษณะการทำงานคุ้มราคาและดูแลรักษาได้ง่ายด้วยวงเงินงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพียง36ล้านบาทในการติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สายจำนวนถึง 9,138 ตัวใน 5,606 จุดเสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลาเพียง8เดือนภายใต้ความร่วมมืออันอบอุ่นยิ่งจากเหล่าภาคีภาครัฐและเอกชนโดยได้จัดทำ MOU กับการไฟฟ้านครหลวงในการติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าและเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดก็ได้รับการสนับสนุนซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตจาก AIS True TOT และกสทเป็นอย่างดีจะเป็นโจรในกรุงเทพยุคนี้ต้องใจกล้าเพราะนับตั้งแต่ดำเนินโครงการนี้ภายใต้การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจากผู้บังคับบัญชาในทุกระดับทำให้เกิดผลสำเร็จจนเป็นที่ประจักษ์ในระยะเวลาอันสั้นสามารถปิดคดีโดยติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็วถึง 99% ของคดีทั้งหมดนอกจากนั้นยังสามารถลดโอกาสในการติดเชื้อโควิด-19 จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อีกด้วยด้วยผลสำเร็จเป็นอย่างดีของโครงการดังที่กล่าวมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยโครงการในระยะที่2โดยจะติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สายเพิ่มเติมอีกกว่า 10,000 ตัวเพื่อปูพรมปิดตายช่องว่างอันเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมโดยมีแนวคิดเสริมในโครงการฝากกล้องกับตำรวจที่จะติดตั้งกล้องให้กับบ้านพักอาศัยของประชาชนผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นยังจะพัฒนากล้องวงจรปิดให้มีความฉลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถวิเคราะห์บุคคลตามหมายจับแผ่นป้ายทะเบียนรถและแจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุอาชญากรรมหรือพบวัตถุต้องสงสัยได้โดยอัตโนมัติผ่านระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดหรือ Video Management System ที่สามารถเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดทั้งของภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จะเริ่มทดลองดำเนินโครงการในสถานีตำรวจนครบาลต้นแบบ3แห่งก่อนขยายโครงการไปสู่สถานีตำรวจอื่นๆจนครอบคลุมทั่วประเทศท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่ขับเคลื่อนด้วยสื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีอันทันสมัยตำรวจในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญของรัฐที่ต้องหมุนตามให้ทันเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและบังคับใช้กฎหมายโครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บังคับบัญชาความร่วมมือร่วมใจทั้งจากภาครัฐและเอกชนอย่างบูรณาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังใจและการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนโดยมีสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญทุกองค์ประกอบที่กล่าวมาเป็นประหนึ่งชิ้นส่วนจิ๊กซอซึ่งแตกต่างแต่ล้วนสำคัญที่มาประกอบกันเพื่อที่จะทำให้ตำรวจไทยยุคนี้ได้กลายเป็นตำรวจไทยยุค 4.0 อย่างแท้จริง